ขาบอกว่ามีมากมายหลายวิธีค่ะบางทีก็ต้องลงทุนเยอะนะใช่ค่ะแฝงตัวเข้าไปปลอมตัวเข้าไปกว่าจะจับได้นะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างเช่นข่าวนี้คุณสองค่ะกว่าจะจับได้ก็ต้องใช้เวลาแล้วนี่คือบวชจริงๆนะคะครับตำรวจนายนี้เนี่ยบวชจริงๆก็เอาเป็นว่าได้ศึกษาธรรมะอะไรกันไปด้วยระหว่างที่ศึกษาธรรมะก็สอดส่องไปด้วยว่าใครเป็นคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาในคราบของพระบ้างนะคะครับรองผู้กำกับท่านนี้ค่ะเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ลำต้อยติ่งเขตหนองจอกกรุงเทพภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นนาทีที่ทางตำรวจสน.สุวินทวงศ์เข้าจับกุมตัวนายเป้คนขับรถสองแถวซึ่งนำยาเสพติดมาขายให้กับพระสงฆ์ในวัดเลยค่ะชายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะเข้ามาเหมือนกำลังจะเคาะเรียกพระสงฆ์ในกุฏิปรากฏว่าจ้าเอ๋เราไม่ใช่พระเราเป็นตำรวจคุมตัวไว้ได้ทันทีเลยนะคะพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวนหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น22เมษายนสืบเนื่องจากพันตำรวจโทสยุมภูกุลจิตติสิโรดมรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสน.สุวินทวงศ์ท่านลาอุปสมบทแล้วก็ออกมาจำวัดที่นี่นะคะจำวัดนั้นระหว่างนั้นก็หาเบาะแสไปด้วยว่าพฤติกรรมของพระสงฆ์บางรูปเนี่ยลักลอบขายยาเสพติดเสพยาเสพติดอยู่ในกุฏิเสร็จปุ๊บอ่ะมั่นใจแล้วว่าการข่าวเราแม่นชัวๆก็เลยบอกกำลังตำรวจเนี่ยนะคะมาเลยนัดวันมาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาส่งยาเวลานั้นๆๆเท่านั้นเท่านี้พอชายเสื้อสีน้ำเงินที่ว่าเป็นคนขับรถสองแถวอะค่ะมาส่งยาเคาะประตูกุฏิป๊อกป๊อกป๊อกเท่านั้นแหละค่ะผู้กำกับท่านนี้ขออภัยรองไปเลื่อนยศให้เขาซะแล้วรองผู้กำกับท่านนี้ก็เลยแหมเฉลยในทันทีบอกว่านี่จับกุมเลยนะอาตมาไม่ใช่พระอีกต่อไปเป็นตำรวจนะนี่ก็เลยเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะก็ยังไปตรวจปัสสาวะของพระสงฆ์รูปอื่นๆที่จำวัดนี่ด้วยนะคะแล้วก็ไปค้นกุฏิพระสงฆ์รูปหนึ่งไปเจอยาบ้า5เม็ดการตรวจปัสสาวะพระรูปอื่นๆปรากฏว่ามีรูปหนึ่งปัสสาวะเป็นสีม่วงเด็กวัดก็มีเหมือนกันอีก2คนนะคะพระที่ตรวจแล้วมีสารเสพติดในร่างกายก็จับสึกเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็สืบสวนขยายผลจนทราบว่ายาเสพติดที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมาจากคนขับรถ2แถวแล้วก็มักจะนัดกันส่งยารับยาที่วัดแห่งนี้เด็กวัดบ้างพระบ้างนายเป้เนี่ยค่ะก็ถูกจับกุมนายเป้พอจับได้ถูกจับได้ปุ๊บตำรวจขยายผลไปจับกุมนายเป่าเป้กับเป่าทั้งสองเป็นคนขับรถสองแถวแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้สองปอเลยสองปอเลยค่ะครับขายยาขายยาส่งยาอยู่ในเขตร่มเก้าเขตลาดกระบังกรุงเทพถามเจ้าอาวาสท่านหน่อยว่าหูเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยท่านทราบไหมว่าพระลูกวัดเนี่ยนะส่งยาเสพยากันเจ้าอาวาสท่านบอกว่าก่อนที่พระจะมาบวชที่วัดจะขอดูใบประวัติคดีอาชญากรรมก่อนพอตรวจสอบเช็คแล้วถ้ามีประวัติอาชญากรรมเนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้บวชได้ตามทั่วไปนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้จริงๆอาตมาไม่รู้จริงๆว่าเล็ดลอดมาได้อย่างไรฟังท่านหน่อยเจ้าอาวาสค่ะจะบวชมันต้องดูที่จากโรงพักจะมีลายมามันไม่มีมันเหมือนว่าไอ้ใบที่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับอะไรเงี้ยสองคนนี้ไม่มีบวชมาปีกว่ามันกันเลยไหมครับไม่อันนี้เพิ่งจะบวชไอ้ที่โดนมันเพิ่งจะบวชแล้วนี้ก็น่าจะพอหางเลขครับเจ้าวาดหนักใจไหมครับเพราะว่ามันไม่ธรรมดาโยมมันครอบคลุมเลยไม่ได้เลยคือถามว่าเราห้ามได้ไหมเราก็ห้ามได้ด้วยคำพูดแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้เรื่องปฏิบัติเนี่ยบางทีบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปดูได้ว่าเขาทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็มีข้อประกาศข้ออะไรอะไรก็เหมือนการเผาขยะการนู่นนี่อะไรต่างๆคือมันห้ามได้แต่ถามว่าคนเนี่ยเราไม่ได้ไปดูไปอยู่กับเขาตลอดคือมันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่รู้ว่าเข้ามาตอนไหนเราไม่รู้ถามว่ามันก็พอรู้แต่ถามว่าเรามันไม่มีรู้ว่าเราจะไปตรวจเนี่ยเราก็ไม่มีไอ้ข้อมูลที่ไอ้ตัวที่จะตรวจเลยนักข่าวถามต่อค่ะถามท่านเจ้าอาวาสบอกว่ารู้ไหมว่ามีการเสพยาที่วัดแห่งนี้ท่านบอกว่าเอาจริงๆนะอาตมาก็รู้แหละแต่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีแบบทางที่จะไปไล่เขาได้อะค่ะด้วยเหมือนแบบว่าอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเอาละแต่ท้ายที่สุดแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งหมดไปที่สน.สุวินทวงศ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ